ตโลกันแล้วจ้าวันนี้สินค้าชุมชนของเรานะคะเป็นอาหารทะเลสดๆเพราะว่าชาวประมงนี่มาขายเองเลยชูชีพยังสวมอยู่เลยถูกต้องมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะมาจากจังหวัดสตูลครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เขามีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาจำหน่ายคือขายโดยชาวประมงเองเลย ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนจับปลาจังหวัดสตูลนะคะอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนี่แหละพี่น้องชาวประมงเราทีแรกจะฝากปูม้ามาให้แต่เนื่องจากสภาพอากาศไม่ค่อยดีช่วงนี้เรือออกไม่ได้ลมแรงใช่ไหมคะก็เลยมีปูดำมาแล้วลิ้นเป็นอะไรพ่อเป็นคนตายก็ใช่คนใต้เขาไม่ได้เป็นแบบนี้เหมือนลิ้นเจ็บอะเราอะวันนี้สินค้าที่ทางชุมชนส่งมาให้เรานะคะมีปูดำจะเป็นปูเนื้อนะคะก็คือจะเป็นตัวผู้เนาะเน้นตัวโตๆนะคะมีปูดำมีกุ้งสดมีอะไรคืออร่อยสดทุกอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าราคาเป็นกันเองด้วยสำคัญก็คือเป็นอาหารทะเลที่ไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นประมงพื้นบ้านจับมาได้ปุ๊บฟีดส่งมาถึงเราเลยมันเองไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านเลยขายปุ๊บรายได้เข้าสู่ชาวบ้านโดยตรงอ้าวมาดูราคาสินค้ากันดีกว่าครับผมปูดำนึ่งอันนี้เขาจะนึ่งมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็ฟรีซมาแบบนี้เลยนะคะไซส์จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ตัวโลนะคะนี่500บาทไม่รวมส่งนะคะจานนี้ไม่ได้นะถ้าไปซื้อแบบตามร้านอ่ะอันนี้เป็นตัวผู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปูไข่นะคะโหน่ากินมากน่ากินมากคือปูดำเนี่ยค่ะมันจะเป็นปูป่าชายเลนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะของปูดำแต่อันนี้คือสดหวานออกเค็มๆนิดนึงเพราะว่ามันยังมีแบบเหมือนยังมีน้ำทะเลอยู่อร่อยจริงๆแล้วนะคะเวลาเขาขายมามันจะมีปนทั้งปูไข่ปูเนื้อกับปูเนื้อก็คือตัวปูตัวผู้เนาะเราบอกได้นะคะว่าถ้าเราอยากจะขอปูไข่1กิโลราคาก็อาจจะต่างไปนิดนึงเพราะว่าปูไข่คือปูตัวเมียเนี่ยราคาจะสูงกว่านิดนึงแต่คือสดแน่นอนใครที่ชอบของสดมีเหมือนกันนะคะด้านนี้เลยเป็นกุ้งแชบวยกุ้งแชบวยเป็นกุ้งทะเลเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านหากันเองนะคะเขาแพ็คมาเนี่ยมี2ขนาดจริงๆมีหลายขนาดนะแต่วันนี้ที่ส่งมาให้เรานะคะมีไซส์เล็กกับไซส์กลางนี่มีน้ำหนักเท่ากันนะคะอยู่ที่300กรัมนะคะไซส์เล็กเนี่ยจะแพ็คละ150บาทไซส์กลางจะอยู่ที่แพ็คละ180บาท180บาทอันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะแต่ไม่เล็กนะนี่ไม่ต้องจิ้มเลยนะคะหวานมากหวานเด้งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ว่าไม่ค่อยมีที่ไหนส่งมาให้เรารีวิวนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็คืออันนี้ปลาทรายนี่นี่แล้วตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นปลาทรายสดเอาไปทำแกงป่าได้ไปทอดกระเทียมได้ทอดขมิ้นได้แพ็คนี้เนี่ย500กรัมราคา180บาทมาที่ปลากระพงแรกกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเลาะขอดเกรดมาเรียบร้อยแล่เป็นชิ้นๆมาถึงปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะมาหั่นเป็นชิ้นๆเอาไปทำข้าวต้มได้เลยจริงๆเขาจะขายกิโลกรัมละ550ตามน้ำหนักอย่างไซส์ที่ส่งมาให้เราชิ้นเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3ขีดนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองโอ้อย่าดิ้นลูกเนี่ยดิ้นลูกอย่าบอกว่าสดเกินสดจัดประหลัดบอกจ้ะมาที่แปรรูปกันบ้างนะคะแปรรูปก็คือจะมีปลาหลังเขียวที่ส่งมาฝั่งนี้ก่อนเนาะมีแบบหวานกับมีแบบเค็มนี่แล้วทอดให้ดูแล้วนะคะราคาต่อแพ็คนะครับอยู่ที่50บาทครับผมใช่แพ็คนี้50บาทเท่านั้นเองนะคะจะหวานจะเค็มราคาเท่ากันนะคะ50บาทเขาจะแล่มานะคะแล้วก็เอาก้างตรงกลางเนี่ยออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรากินได้ทั้งตัวเลยคือปลาหลังเขียวหวานก็หวานไม่ได้มากเนาะหวานไม่มากออกแนวหวานๆเค็มๆค่ะแต่ถ้าแบบเค็มเนี่ยก็คือจะไม่หวานเลยเขาจะออกแนวเค็มไปเลยเหมาะกับกินกับข้าวต้มหรือว่าเอาไปยำก็ได้ส่วนของหวานนี่ทานเล่นใช่ทานเล่นทานเล่นได้กินกับข้าวต้มข้าวสวยได้เลยทั้งสองแบบมีแบบทอดสามรสด้วยใช่อยู่ในกระปุกเลยจ้ะปลาหลังเขียวทอดกรอบนะคะเป็นสามรสนะคะกระปุกนี้ก็50บาทเท่านั้นเองเขาจะทอดมานะคะแล้วก็จะมีการนำไปเคล้าพริกแล้วก็เครื่องสมุนไพรโดยเฉพาะใบมะกรูดนี่เราจะเห็นเลยว่าเป็นชิ้นๆเส้นๆแบบนี้นะคะโอ้กลิ่นนี่หอมมากเลยถึงเครื่องสมุนไพรนะจ๊ะกรอบค่ะแล้วก็ไม่มีก้างนะคะมีความเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเหมือนกินปลาแบบ
ต้มยำอ่ะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้อาหารทะเลสดส่งตรงถึงบ้านนะคะจะบอกว่าราคาที่เรารีวิววันนี้เนี่ยเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ของร้านคนจับปลาสตูลได้ค่ะที่นี่เลยครับวิสาหกิจชุมชนคนจับปลาจังหวัดสตูลอำเภอระงูจังหวัดสตูลครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอุดหนุนอาหารทะเลสดของร้านคนจับปลาสตูลนะคะนอกจากเราจะได้กินของทะเลสดๆอร่อยๆแล้วเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนงานอนุรักษ์ของชุมชนด้วยเนาะของประมงพื้นบ้านด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูสินค้าต่างๆอีกครั้งจดเบอร์ไม่ทันจด Facebook อะไรไม่ทันนะคะย้ำกันอีกทีเข้าไปดูใน Facebook ของเรื่องเดอะเอตโลก็ได้ค่ะเราลงเบอร์ต่างๆของชุมชนเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครับรายการเรื่องเดอะเอตโลของเรานะครับออฟกับพี่โนก็หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนครับผมค่ะพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเดอะเอตโลวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับความสุขและความสนุกยังไม่หมดค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะตอนนี้มินนี่อยู่กับกิจกรรมอมรินทร์ทีวี34สัญจรแล้วเราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาพร้อมกับพิธีกรข่าวสาวสวยนะคะพี่กุ้งกิ้งพี่บีแล้วก็พี่แอนจากข่าวอรุณอมรินทร์และทุกต้องข่าวเราก็มาปักหมุดกันที่นี่กับตลาดนาวบงนั่นเองชอบใครที่สุดคะ4คนพี่ชอบคนนี้เลยตามอำเภอจันทร์ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตลาดนัดเบกซี่ขายดีขนาดนี้ผ้ากันเปื้อนต้องเข้าแล้วล่ะถูกต้องค่ะไปเจอไปเลยไม่สวยขนาดนี้เสียงกองมาลัวAndroid นะคะก็โหลดได้34 SDM ของเราขอบคุณทุกการต้อนรับอย่างมากเลยนะคะต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆค่ะและพลาดไม่ได้กับที่นี่ตลาดสาวอาทิตย์ข่าวเช้าอารันดีพูดความจริงในสิ่งที่ใครก็ไม่กล้าพูดเลยรวมด้วยช่วยสู้กันไปกับอมรินทร์ทีวีฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวสนุกมากค่ะได้ทำกิจกรรมกับอมรินทร์ค่ะชอบรายการตามอำเภอจานมากค่ะค่ะอาหารเขาน่าทานมากเลยชอบพิธีกรชอบน้องเยมน่ารักมากช่วยแดงพวกแม่ขอลาไปก่อนสวัสดีนครศรีธรรมราชอมรินทร์ทีวี